นับเป็นความสูญเสียแห่งวงการฟุตบอลระดับโลกสำหรับการจากไปของเปเล่อดีตยอดศูนย์หน้าชาวบราซิลผู้สร้างตำนานไว้ในประวัติศาสตร์ลูกหนังหลังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในวัย82ปีเมื่อ29ธันวาคม2565เอสันอารันเตสโดนาซิเมนโตหรือที่โลกรู้จักในนามของเปเล่เกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2483ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนในเมืองเตรสโคราโซเอสรัฐมินาสไกไลพ่อของเขาเป็นคนเริ่มสอนฟุตบอลให้ด้วยการใช้ถุงเท้ายัดกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วมัดด้วยเชือกให้กลมแทนลูกฟุตบอลในวัยเด็กดีโก้ชื่อเล่นจริงๆของเขาเติบโตในเมืองเบารูรัฐเซาเปาโลเขาเริ่มเล่นฟุตบอลให้กับทีมสมัครเล่นและลงเล่นฟุตซอลให้กับทีมเรเดียนจนคว้าแชมป์ภูมิภาคและได้ดาวซันโวในวัย14ปีส่วนฉายาเปเล่นั้นเพื่อนๆสมัยเรียนเป็นผู้ตั้งให้โดยไม่รู้ความหมายแต่ก็ใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดในปี2499เขาถูกดึงตัวไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรซันโตสและได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในวัย15ปีและยังสามารถทำประตูแรกได้ทันทีที่ลงสนามในเกมแรกช่วยพาทีมเอาชนะสโมสรโครินเธียนไปถึง7ประตูต่อ1ปีถัดมาเปเล่คว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดในลีกบราซิลด้วยวัยเพียง16ปีจนติดทีมชาติบราซิลและยังยิงประตูได้ในเกมที่แพ้อาร์เจนตินา1ประตูต่อ2จนกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูได้โดยเขาเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงทั้งการเดาะบอลการคาดเดาทิศทางของคู่ต่อสู้การจ่ายบอลแบบมีวิสัยทัศน์และการเลี้ยงบอลลากเลื้อยผ่านคู่แข่งจนถูกจับจ้องในหลายสโมสรชั้นนำของยุโรปเปเล่เกือบได้ย้ายไปร่วมในสโมสรอินเตอร์มิลานและวาเลนเซียแต่นั่นก็ทำให้แฟนบอลซานโตสออกมาประท้วงจนสโมสรต้องยุติการซื้อขายในปี2504เขาได้ถูกรัฐบาลบราซิลประกาศให้เป็นสมบัติของชาติเพื่อป้องกันไม่ให้ย้ายไปเล่นในสโมสรนอกประเทศเปเล่ได้พาซานโตสคว้าแชมป์กัมเปโอนาโตเปาลิสต้าเป็นแชมป์รายการใหญ่รายการแรกในชีวิตเมื่อปี2501ก่อนจะคว้าแชมป์ลีกได้ในปี2504โดยตลอด19ฤดูกาลที่อยู่กับซานโตสเขาได้พาทีมได้แชมป์ลีกสูงสุด6สมัยแชมป์กัมเปโอนาโตเปาลิสต้า10สมัยแชมป์สโมสรอเมริกาใต้โคปาริเบอร์ตาโดเรส2สมัยแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลคัพ2สมัยและแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลซุปเปอร์คัพ1สมัยเปเล่ในวัย35ปีตัดสินใจย้ายจากซานโตสไปร่วมสโมสรนิวยอร์กคอสมอสในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2518ซึ่งนั้นก็เหมือนเป็นใบเบิกทางให้กับผู้เล่นชั้นนำของโลกย้ายตามไปเล่นสโมสรอื่นในลีกฟุตบอลอเมริกาเหนือในช่วงบั้นปลายของการค้าแข่งเปเล่พานิวยอร์กคอสมอสคว้าแชมป์ในปี2520และในปีนี้เองเขาได้ตัดสินใจยุติเส้นทางการค้าแข่งด้วยวัย37ปีส่วนในทีมชาติบราซิลนั้นเปเล่สวมเบอร์10สร้างชื่อด้วยการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงแฮตทริกได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมื่อปี2501และเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้เล่นในนัดชิงชนะเลิศที่เอาชนะสวีเดนคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จในปีเดียวกันเขากลายเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่พาบราซิลคว้าแชมป์โลกถึง3สมัยในปี2501 2505และ2513โดย FIFA ได้จารึกสถิติการยิงประตูไว้ที่ 1,281 ลูกจากการลงสนาม 1,363 นัดยิงแฮตทริกได้มากที่สุดถึง92นัดขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบสถิติตั้งแต่สังกัดสโมสรซานโตสจนแขวนสตั๊ดพบว่าเขายิงไปทั้งสิ้น775ประตูจาก840นัดนอกจากนี้เขายังคว้ารางวัลเกียรติยศอีกมากมายภายใต้ฉายาไข่มุกดำและราชาแห่งฟุตบอลและยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เปเล่ในซานโตสเมื่อปี2557ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักอีกด้วยในชีวิตส่วนตัวนั้นเขาสมรสกับภรรยาคนแรกในปี2509และก็หย่าร้างในเวลาต่อมาโดยตลอดชีวิตเขาแต่งงานมาแล้ว3ครั้งมีบุตร7คนซึ่งภรรยาคนล่าสุดเป็นลูกครึ่งชาวญี่ปุ่นบราซิลนอกจากนี้เขาเคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาในรัฐบาลเฟอร์นันโดคาร์โดโซเมื่อปี2538ด้วยความพยายามปฏิรูปสมาคมฟุตบอลเพื่อต่อต้านการทุจริตแต่สุดท้ายเขาก็ลาออกจากตำแหน่งในปี2541อย่างไรก็ตามเปเล่มีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่หลังแขวนสตั๊ดโดยมีรายงานอ้างว่าเขาต้องตัดไตข้างขวาออกในปี2520ปี2555เขารับการผ่าตัดสะโพกต่อมาปี2560เปเล่ได้ปรากฏตัวบนเก้าอี้รถเข็นผู้ป่วยในปี2562เขาเข้ารับการผ่าตัดนิ้วในไตเนื่องจากติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและปี2564เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกด้านขวาของลำไส้ใหญ่หลังพบมะเร็งและได้ทำการเคมีบำบัดแต่ก็กลับมีรายงานว่าไม่ได้ผลจนเนื้อร้ายลุกลามและเสียชีวิตด้วยภาวะอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวในวัย82ปีท่ามกลางความเสียใจจากนักเตะและแฟนบอลทั่วโลกในฐานะตำนานและผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอล
โดยจะมีการจัดพิธีศพเปเล่ที่สนามเอสตาดิโอเออร์บาโนคันเดียล่าของสโมสรฟุตบอลซานโตสในวันที่2-3 มกราคม2566